สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Mitsubishi Pajero Sport ติดตั้งนะครับโชว์ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นโชว์กระบอกใหญ่ก่อนดูดบนนะฮะนี่เราเปลี่ยนโชว์ใหม่แล้วนะครับสำหรับก่อนดูดอยู่ตรงนี้ฮะก่อนดูดบนรุ่นใหม่นะฮะก่อนดูดบนแล้วพร้อมสวิตช์ด้านท้ายนะครับตรงนี้ฮะสวิตช์เปิดนะครับออกแบบตรงรุ่นพร้อมกับสวิตช์ด้านหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ช่างปิดนะครับตรงสวิตช์ฝาท้ายก่อนเลยฮะก่อนดูดบนจะลงนิ่มมากเลยนะฮะดูจากลักษณะการลงนะฮะนิ่มมากๆครับนี่ครับอันนี้เปิดจากฝาท้ายนะครับปิดฝาท้ายแล้วเปิดฝาท้ายครับเปิดผ่านฝาท้ายนะครับอันนี้เปิดผ่านฝาท้ายนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเปิดผ่านรีโมทนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคเปิดผ่านรีโมทครับกดคลายล็อกนะครับค้างไว้ฝาท้ายค่อยๆลงนะครับนี่ครับงานดีๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับโอเคล็อกแล้วนะครับรอระบบตัดสักครู่ครับเปิดผ่านรีโมทครับกดฮะโอเคครับกดค้างไว้ครับเหมือนกันครับเปิดกับปิดใช้ปุ่มเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ช่างไปเปิดด้านหน้าครับตรงสวิตช์เลยฮะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนนะครับให้ช่างชี้ก่อนครับนี่ฮะสวิตช์ตรงนี้เลยนะฮะเป็นรูปฝาท้ายเลยนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะฮะอย่าเพิ่งเปิดอย่าผมออกมาก่อนฮะโอเคเปิดแล้วนะฮะโอเคปิดครับให้ช่างปิดผ่านสวิตช์นะครับค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวรอระบบตัดแป๊บนึงครับโอเคต่อไปเปิดครับกดสวิตช์ด้านหน้านะครับเปิดได้3จุดนะครับ1เปิดผ่านสวิตช์ด้านหน้า2เปิดผ่านสวิตช์ฝาท้ายนะครับแล้วก็3เปิดผ่านรีโมทนะครับต่อไปจะเช็คกันหนีบนะฮะเดี๋ยวช่างเช็คกันหนีบตัวนี้หนีบนิ่มครับปลอดภัยครับจากฝาท้ายมาดูนะฮะเช็คกันหนีบพอมีวัตถุขวางจะเด้งขึ้นอัตโนมัตินะครับโอเคครับฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับโชว์ฝาท้ายไฟฟ้าใน Mitsubishi Pajero Sport นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage แต่งรถระดับเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0815371181ครับคลิปนี้น้าลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ